งานเข้าน็อตกองสลากพลัดแบบเข้ากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เหมือนกับจะเป็นจังหวะพอเฮ้ยปีนี้นะไอ้น็อตไปเช็คดวงดิปีนี้ปีชงป่ะถ้าไม่รู้จะให้หมอดูคนไหนเช็คให้แนะนำว่าหมอดูที่ชื่อว่าเขาชื่อว่าอะไรนะหมอลินลดาหมอดูลินลดาที่ดูดวงให้บิ๊กเอ็มอ่ะเดี๋ยวน็อตกองสลากไปให้เขาเช็คดวงที่ว่าหมอดูลินลดาทักไหมว่าปีนี้จะปัง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อวานนี้ครับ DSI ไม่ได้ไปแต่หน่วยงานอื่นไปกันหมดเลยไปเพื่อตรวจสอบหาลอตเตอรี่ว่าน็อตกองสลากมีความผิดเรื่องของการกว้านซื้อลอตเตอรี่มาขายเกินราคาหรือไม่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าในกระบวนการในการบุกจับคุณน็อตกองสลากพลัสเนี่ยนะที่ทางกองสลากคือกองสลากพลัสเนี่ยเป็นเอกชนไม่เกี่ยวกับของรัฐบาลส่วนกองสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นของรัฐชื่อมันจะคล้ายๆกันอย่างที่บอกว่าประวัติของน็อตก็ไม่ธรรมดาน็อตเคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำค้นหาใน Google เขาเลยตั้งชื่อให้มันคล้ายกับกองสลากผมเดาว่าอย่างนั้นนะประเด็นต่อมาก็คือน็อตเกี่ยวข้องกับกระบวนการการฟอกเงินจริงหรือไม่ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับ DSI เขาก็มีเส้นการเงินแบบนึงน็อตก็มีคำอธิบายแบบนึงแต่มุมนึงการที่เราไปรับเงินทุนจากคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเอาเงินทุนมาจากไหนอันนี้ก็มีความเสี่ยงในทางกฎหมายเหมือนกันคนเรานะถ้าเงินมันบริสุทธิ์เนี่ยผมถามว่าแบงค์เนี่ยธนาคารเนี่ยกว่าจะให้เรากู้เอาแค่บัตรเครดิต 15,000 เนี่ยเอาแค่บัตรเครดิต 10,000 ยังปล่อยกู้ยากแล้วปล่อยกู้ยากอีกอันนี้เงินต้องเป็นหลายร้อยล้านเงินต้องหลายสิบล้านไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกล้าปล่อยให้กู้ได้ยังไงแสดงว่ามีประเด็นหลายประเด็นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินกฎหมายฟอกเงินคืออะไรก่อนกฎหมายฟอกเงินคือเอาเงินทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเช่นค้ามนุษย์ยาเสพติดคอลเซ็นเตอร์ช่อโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่เป็นต้นนะครับหรือประพฤติเรียกรับสินบนรับสวยประพฤติมิชอบทั้งหลายแหล่กฎหมายฟอกเงินนั้นจะให้ทางเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าทรัพย์สินของเขาได้มาจากการกระทำความผิดโดยภาระในการพิสูจน์ว่าทรัพย์สินตัวนั้นไม่ได้มาจากการกระทำความผิดอยู่ที่คนที่ครอบครองทรัพย์ก็คือเมื่อเขาบอกว่าน็อตฟอกเงินน็อตต้องชี้แจงทรัพย์สินของตัวเองให้ได้ว่ามาจากไหนปกติแล้วในการชี้แจงทรัพย์สินหรือในการต่อสู้คดีหรือในการกล่าวหาอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าคนนั้นทำผิดเราต้องเอาหลักฐานไปชี้แจงว่าเขาผิดยังไงต่อศาลแต่ในกฎหมายฟอกเงินเรากล่าวหาว่าเขาทำผิดคนชี้แจงคือคนถูกกล่าวหานี่คือความแตกต่างของกฎหมายฟอกเงินปัญหาที่น่าสนใจคือมีคนวิเคราะห์ว่ากองสลากพลัสนี่แหละคือตัวการที่ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงเขาวิเคราะห์มาอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยในแอปเป๋าตังค์เนี่ยขายลอตเตอรี่กันแค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 7% 10% เลทไม่เยอะมากคือหรือ 13% คือเลนส์ที่กองสลากคือ 13% ที่แอปเป๋าตังค์ขายแค่นี้นะที่เหลืออีก 87% ไปอยู่ในตลาดแล้วปรากฏว่ากองสลากพลัสไปกว้านซื้อมาแล้วเอามาขายเขาบอกว่าวิธีการที่น็อตทำเนี่ยมันทำให้พ่อค้ารายย่อยเนี่ยตายไม่ใช่ว่าพ่อค้ารายใหญ่ไม่ใช่ว่าพ่อค้ารายย่อยดีนะพ่อค้ารายย่อยเนี่ยตายเพราะว่าคนที่เขามีโควต้าลอตเตอรี่เขาก็ไม่ต้องขายให้กับใครแล้วสิเขาไม่ต้องขายผ่านพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยแล้วเขาก็ขายผ่านมากองสลากพลัสเลยแต่อาจจะหานอมินีมาสักคน2คนมาเป็นตัวถ่ายได้กำไรเหมือนเดิมขายได้ไวขึ้นเผลอๆจะได้กำไรมากกว่าเดิมเพราะว่ามีคนการันตีการขายแล้วก็เขารับซื้อจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าลอตเตอรี่เนี่ย10กว่าล้านใบอยู่ในมือของกองสลากพลัสอาจจะเป็นประเด็นนี้นี่แหละครับที่น็อตไปขัดขากับผู้ค้าสลากรายอื่นๆที่เขาขายแบบออฟไลน์เขาไม่ได้ขายออนไลน์แล้วน็อตกำลังสร้างตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในการขายสลากซึ่งผลประโยชน์ของการขายลอตเตอรี่นะครับแต่ละงวดเนี่ยย้ำนะครับว่าเกือบ10,000,000แล้วลองคิดดูซิว่าปีหนึ่งมี24งวดเงินที่น็อตบอกว่าหมุนเวียนปี65 18,000 ล้านเนี่ยจิ๊บจอยมากเพราะว่าถ้าขายกันจริงๆมูลค่ามากกว่านั้นปัญหาที่น่าสนใจก็คือคุณน็อตพยายามมาพูดว่าเขาไม่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในความเชื่อมโยงหลายๆอย่างก็ต้องมาดูกันว่ากองสลากพลัสจะผ่านวิกฤตมรสุมครั้งนี้ไปยังไงเพราะถ้ามันผิดกฎหมายจริงๆมันต้องโดนปิดแพลตฟอร์มตั้งแต่ DES ไปยื่นศาลของมังกรฟ้าแล้วปรากฏศาลก็บอกว่ายกฟ้องเมืองไทยเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ชัดเจนคุณจะมาจับมั่วไม่ได้นะถ้าน็อตทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงก็เลยต้องมาจับน็อตเดี๋ยวก่อนแล้วไอ้ที่ทำให้แพงมาตลอด10กว่าปีอ่ะไม่เห็นไปจับเลยหวยราคาจะถูกหรือหวยราคาจะแพง
คุณคิดว่าเป็นเพราะกองสลากพลัดหรือไม่คอมเมนต์มาด้านล่างหน่อยส่วนใครอยากได้เสื้อทนายคู่ใจนะครับตัวละ 3,000 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศและแถมบริการช่วงโปรโมชั่นปีใหม่ปรึกษากฎหมายกับทนายรณรงค์ฟรี0924202599 3,000 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศเราก็หารายได้จากการขายเสื้อนี่แหละครับมาเป็นกองทุนในการขับเคลื่อนของพวกเราต่อไปสนับสนุนพวกเราได้นะผ่านการซื้อเสื้อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ